ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเพิ่มส่วนอื่นที่แพ็คขึ้นมาทำให้เวลาลิ้นเรากินอุ๊ยรสจัดแล้วกินอีกไม่ได้ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนำสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูไก่ย่างแดงอีกหนึ่งเมนูสตรีทฟู้ดที่หลายคนชื่นชอบแต่มีปริมาณโซเดียมสูงมากๆถึง 1,043.67 มิลลิกรัมแต่หากนำมาปรับเป็นสูตรแบบฉบับลดเค็มแล้วเราจะสามารถปรับลดปริมาณโซเดียมไปถึง 58.47% เลยเรียกว่าลดลงไปเกินครึ่งแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมที่สำคัญดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะการผสมซอสในปริมาณที่พอดีทำให้รสชาติอาหารมันยังอร่อยอยู่เรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเย้